บันทึกลึกลับโลกของความเชื่อบนโลกของความเป็นจริงทุกสิ่งที่เห็นล้วนเป็นเรื่องราวที่รอเวลาพิสูจน์ความจริงแทบทั้งสิ้นเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ลึกลับที่เชื่อว่าเกิดขึ้นจากกุมารทองที่ชื่อว่าจุกถุงทองนอกจากคนแทบทุกเพศทุกวัยจะได้พบได้เห็นได้สัมผัสกับจุกถุงทองแล้วว่ากันว่าแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ที่มากด้วยสมาธิญาณบารมีก็เคยมีโอกาสได้สัมผัสกับจุกถุงทองมาแล้วจนทำให้รู้ว่าจุกถุงทองช่วยเหลือผู้คนมากมายเพื่อสิ่งใดหลวงพ่อวัดจิกสูงจังหวัดปราจีนนะพ่อเกษมท่านสื่อพิจุกถุงทองได้ว่าพิจุกถุงทองอายุเป็นร้อยปีแล้วนะกำลังมาสร้างบารมีแล้วปัจจุบันนี้ท่านก็เชิญพิจุกถุงทองไปเหมือนว่าให้คนกราบไหว้บูชาเป็นรูปถ่ายวัดจิกสูงท่านบอกท่านสื่อยานมาบอกพิจุกถุงทองอายุเป็นร้อยปีแล้วแต่องค์เลซินองค์เนี่ยที่ประกอบขึ้นจะเป็นหินอยู่แล้วความเก่าขององค์เลซินกันว่าไม่เพียงพระสงฆ์จะสื่อสารกับจุกถุงทองได้จนทำให้รู้ว่ามาเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นแม้แต่ชาวต่างชาติก็เคยได้รับการช่วยเหลือจากจุกถุงทองมาแล้วทุกครั้งที่เขามาประเทศไทยเขาก็จะต้องมาที่นี่แล้วก็มาแล้วก็รู้สึกดีถ้ามาที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกดีไปทั่วหมดต่างประเทศก็ไปคนจากต่างประเทศเนี่ยคือมาทำบุญเรื่อยนะครับนะฮะเพราะว่าอธิษฐานผ่านไปถึงฮ่องกงไต้สวีเดนไปต่างประเทศนะครับคิดว่าอย่างน้อยๆก็เป็นที่พึ่งทางใจหรือที่ยึดเหนี่ยวก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะเชื่อหรือไม่พี่ประสบกับตัวเองแล้วพี่เชื่อก็เรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่พูดจริงไม่จริงก็ลองแวะมาดูที่เชื่อและศรัทธาเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองเราเห็นเราเจอจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเชื่อคือแต่ละคนคงมีความเชื่อหรือความศรัทธาในแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่างที่แบบเราเชื่อเพราะว่าแบบเราทำธุรกิจบางทีบางอย่างเราก็ต้องมาช่วยเรื่องธุรกิจบ้างอย่างเงี้ยค่ะศรัทธาหรือเราบูชาหรือเราให้ความเคารพอ่ะพี่ก็แค่เอาไว้เตือนสติว่าถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปลบหลู่แล้วก็ขอให้คนที่ศรัทธาก็ศรัทธาตลอดไปเพราะว่าของเนี้ยมีจริงรู้สึกศรัทธานะแล้วที่บ้านก็บูชาไปไว้เหมือนกันทุกวันพระครับแล้วก็ถวายน้ำแดงถวายขนมถวายของเล่นครับบางทีก็พูดคุยกับพี่จุกครับถ้ามีโอกาสเพราะพี่จุกจะอยู่ในห้องทำงานตลอดของความเชื่อเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเวลาจะเชื่ออะไรเนี่ยเหมือนเราศรัทธาอะไรสักอย่างเนี่ยตอนหัวข้อสักอย่างเนี่ยมันจะมีอันท้ายก็คือเรื่องของปัญญาก็คือต้องเอาปัญญามาเป็นตัวพิจารณาอันดับแรกก็คือลองหาเหตุผลก่อนที่ว่าเรานับถือเราได้ประโยชน์อย่างไรข้อเสียอย่างไรเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันอันที่2ต่อมาก็คือเราบูชาแล้วเนี่ยเดือดร้อนตัวเองไหมเดือดร้อนคนรอบข้างไหมเดือดร้อนสังคมไหมถ้ามันเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ควรบูชาอย่างเช่นอยู่ข้างห้องกันเราจุดธูปเทียนบูชาควันขโมงเนี่ยอีกข้างห้องก็ไม่พอใจไม่ชอบใจหรือเปิดเสียงดังที่มันเป็นดนตรีสำหรับพวกเทพพวกอะไรเงี้ยเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบใจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีความเชื่อเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลความเชื่อทางพุทธศาสนาต้องใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลเหมือนที่หลวงพ่อบอกไว้ตราบใดที่ไม่ทำให้ตนเองครอบครัวและคนรอบข้างเดือดร้อนความเชื่อนั้นก็ไม่มีพิษมีภัยแต่อย่างใดดังนั้นใครจะถวายน้ำแดงถวายขนมถวายนมถวายของเล่นให้กับกุมารจุกถุงทองก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายใดๆเว้นก็แต่บุคคลผู้นั้นไม่เคยซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อขนมนมเนยไปให้กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวค
คนที่ไม่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่อย่าว่าแต่จุกถุงทองแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไม่สามารถช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนาสารจระเข้แห่งบึงบ่อระเพ็ดลึกลับเจ้าแม่หมอนทองบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel